ทำชั่วคนเชื่อง่ายแต่ทำดีต้องใช้เวลาพิสูจน์ต่อไปเป็นรายการเยาวชนยุคพอเพียงจากภูผาฟ้าน้ำเจ้าพี่ก็จะคุยกับน้องๆคร่าวๆก่อนนะก็ในวันเสาร์นี้ก็จะมีพิธีไหว้ครูเนาะแล้วก็ของเราก็ต้องมาเตรียมก็จะมีกองสะบัดชัยแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็ซ้อมคำไหว้ครูเดี๋ยวซ้อมกองก่อนแล้วค่อยซ้อมร้องเพลงกับคำไหว้ครูก็คือถึงวันเสาร์เพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลา3วันในวันศุกร์น้องๆต้องทำพันให้เสร็จถ้าทำเสร็จตอนเช้าเลยก็ดีแต่ละมอก็เขียนคำบรรยายพันแล้วก็ฝึกอ่านให้คล่องซ้อมกองเรื่องในอากาศงานวันครูครับครับพิธีไหว้ครูครับก็มีซ้อมกองร้องเพลงครับแล้วก็พิธีต่างๆครับได้มาติเล่นฉาบในกองสะบัดชัยครับก็สนุกดีครับได้ความรู้เพิ่มครับก็ได้เรียนรู้ครับว่ากองสะบัดชัยมันตียังไงก็ประทับใจทุกคนครับก็ได้ร้องเพลงกับบทท่องบทไหว้ครูค่ะได้บูรณาการวิชาภาษาไทยค่ะพอร้องเพลงเป็นภาษาไทยค่ะแล้วก็ฝึกการศึกษาได้ใช้พลังปอดก็หายใจเข้าหายใจออกให้เป็นจังหวะ ได้เรียนรู้วิชาสังคมก็อยู่ร่วมกับคนอื่นประทับใจทุกคนค่ะที่ตอนจริงจังก็มีจริงจังเล่นก็มีเล่นก็มีความรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจที่จะได้ทำอะไรให้ครูแต่จริงก็ทำได้ทุกวันแหละค่ะแล้วก็ข้อบกพร่องก็คือท่องร้องเพลงเร็วเกินไปแล้วก็ท่องปาเจลาผิดจังหวะนิดหน่อยค่ะได้บูรณาการวิชาภาษาไทยค่ะเพราะว่าต้องควบกล้ำเราเรือต้องชัดเจนค่ะ
แล้วก็วิชาศิลปะค่ะคือต้องตกแต่งพานให้สวยงามค่ะแล้วก็มีจินตนาการที่สามารถบอกได้ว่าพานนั้นสื่ออะไรถึงครูค่ะค่ะจิตใจก็จะมีอ่อนแอบ้างเพราะว่าคิดถึงครูและทีนี้น้ำตามันก็จะไหลค่ะครูทำอะไรให้เราเยอะค่ะคอยสอนเราได้ฝึกฝนเราควรทำตัวไม่ให้เป็นสิ่งที่ลำบากใจกับคนอื่นค่ะความประทับใจทุกคนก็ร่วมมือกันดีค่ะวันนี้เหรอครับเริ่มแรกมาก็ได้ซ้อมพิธีการแสดงไหว้ครูถ้าเป็นอันดับแรกก็มีซ้อมกลองมาก่อนก็พื้นฐานเราก็พอมีอยู่บ้างครับจังหวะอะไรจะจำได้ดีแล้วก็นั่นแหละครับก็ซ้อมฝึกความจำฝึกความสามัคคีกันครับทำให้วงแบบไม่สะดุดครับไปได้รอดครับทำให้การแสดงดูมีคุณค่าขึ้นใช่แล้วก็วิชาดนตรีประสานเสียงความสามัคคีกันจับเสียงสูงเสียงต่ำครับก็ได้ฝึกตรงนี้มีความรู้สึกยังไงกับการทำพานคะเมื่อเราได้มีพัฒนาฝีมือการงานก็ครูสอนงานแบบอย่างเลยเช่นการประดิษฐ์แนวคิดหลักการต่างๆไงครับก็เอามาใช้ในการทำพานทั้งวิชาคำนวณครับคณิตศาสตร์ก็ได้คำนวณรูปทรงของพานครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายขาคณิตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วิชาการงานครับประดิษฐ์ประดอยสรรหาสิ่งของมาประกอบรวมกันเป็นชิ้นเป็นอันอันนี้ก็เป็นแนวคิดวิชาการสำหรับสังคมก็ได้ทำให้รู้ว่าก็เราก็ทุ่มเทฝีมือไปเพื่อใครครับนะครับแล้วก็จงใจเพื่อจะให้ครูบาอาจารย์ของเราให้ดูฝีมือการทำพานของเราว่าเป็นยังไงประทับใจอะไรหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านเงี้ยครับได้ประโยชน์ก็คือได้ฝึกร่างกายแล้วก็ฝึกความจำแล้วก็สติครับเรื่องดนตรีจริงๆมันก็เป็นเรื่องของจังหวะที่ต้องจดจำใช่ครับแต่ละจังหวะแล้วก็ต้องสามัคคีกันใช่ครับฝึกการสามัคคีในหมู่กลุ่มแต่ละคนก็มีความสามารถไม่เหมือนกันครับมีผิดพลาดอะไรกันแต่ก็เราไม่ถือสาครับก็พร้อมพยายามที่จะสอนเขาแล้วก็ให้เขาได้ตามเพื่อนๆอย่างนี้ครับก็สำหรับทุกคนนะครับก็จะมีความใส่ใจในการฝึกครับเพราะที่เราฝึกไปมันใช้ในอนาคตได้ครับการทำอะไรร่วมกันแบบนี้ครับทำกิจกรรมฝึกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้รู้นิสัยคนอะไรมากขึ้นครับบางคนก็ไม่เท่ากันก็จะทำไงให้เราทำให้เขาแบบแสดงต่ออะไรไปได้นะครับเผื่อเรามีปัญหาอะไรเราก็จะได้คิดวิธีแก้ปัญหาได้ครับด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบนี้แหละครับผมประทับใจไม่เจาะจงครับทั้งหมดทุกคนก็จะเห็นข้อดีซะส่วนใหญ่ครับข้อเสียก็ยังมีบ้างแต่ใช้ข้อดีครับข้อดีก็คือสามัคคีมีความสามัคคีก็มีความกระตือรือร้น
มีความฝืนรู้สึกว่าทุกคนก็ฝืนตัวเองครับความขี้เกียจก็พร้อมที่จะมาฝึกแบบนี้ได้ครับเจริญธรรมสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับก็ให้น้องๆสรุปงานนะครับว่ากิจกรรมภายใน3ชั่วโมงเนี่ยนะน้องๆได้อะไรบ้างแล้วก็ได้ฝึกอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ามีของใหม่ที่น้องได้เรียนรู้ไหมอะไรจะต้องพัฒนามีอะไรที่เราชัดเจนว่าเราดีตรงไหนถ้าเราพลาดตรงไหนอ่ะสรุปครับเริ่มจากน้องนโมครับสรุปงานก็วันนี้ผมก็ได้ฝึกใช้ทนเสียงครับเสียงสูงเสียงต่ำแล้วก็เสียงใหญ่เสียงเล็กเสียงเบาเสียงดังครับแล้วก็ได้ฝึกซ้อมคล้องไปในตัวครับครับส่วนสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือแล้วแต่กล้องวงครับหลังๆมาก็โอเคครับก็เริ่มทำได้แล้วครับก็ดีครับก็รู้สึกว่าตอนผมร้องอ่ะบางครั้งผมร้องรู้สึกว่าร้องผิดบรรทัดผมก็พัฒนาไปเนาะพรุ่งนี้ก็ยังซ้อมอยู่อีก2วัน3วันนะครับครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วครับขอบคุณมากสาธุค่ะวันนี้ก็ตีฉาบก็บางทีก็ผิดจังหวะค่ะประทับใจทุกคนดีค่ะก็ประทับใจตรงที่ก็ทุกคนก็ช่วยเหลือกันดีค่ะคือพยุงกันไปค่ะครับช่วยเหลือกันดีเนาะค่ะค่ะแล้วเราตีอะไรพลาดตรงไหนหรือเปล่าตอนตีคล้องก็ตีผิดอยู่ค่ะแล้วก็การควบกล้ำรอเรือค่ะใช่ค่ะรอเรือกับรอลิงค่ะรอเรือรอลิงก็ไม่เป็นไรครับฝึกต่อไปครับได้แน่นอนครับครับ3วันก็วันนี้ก็น้องๆก็ช่วยกันดีครับที่กองก็น้องก็มีการพัฒนาครับน้องก็ดื่นบ้างไม่ดื่นบ้างครับแล้วมีอะไรที่เรารู้สึกพลาดบ้างหรือเปล่าก็มีขี้เกียจครับแล้วก็เล่นครับไม่เป็นไรครับขี้เกียจก็ขี้เกียจได้ครับแต่ก็น้อยน้อยลงหน่อยเนาะครับครับผมขอบคุณที่ได้มากครับนะครับผมก็เชิญที่ภูมิใครนะครับผมเชิญครับว่าครั้งที่แล้วนี่การรวมกลุ่มของน้องๆที่กำสวัสดิ์ชัยแตกต่างกันยังไงบ้างครับแตกต่างกันยังไงล่ะหรอเนื่องจากน้องก็ยังไม่มีประสบการณ์การเล่นตีอะไรมาก่อนนะก็เพิ่งมาฝึกครับมันก็มีบ้างครับผิดพลาดหลายๆอย่างมันก็ค่อยพัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆมีการพัฒนาใช่ครับโอ้สุดยอดมากครับครับแต่มาคราวนี้ครับทำไมมันแย่ลงก็มันห่างจากการฝึกซ้อมมานานเนี่ยครับมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างยังมั่นใจในตัวน้องครับว่าเขาพัฒนาได้ดีขึ้นมากนิดก็จากที่ดูมานะครับก็เมื่อน้องก็เพิ่งมาเรียนรู้บทสวดใหม่น้องเขาก็
ก็ต้องปรับสมองเอ้ยปรับสมองให้ทันนะครับแล้วว่าไอ้ที่เห็นมานี่น้องเขาก็มีความกระตือรือร้นดีครับกระตือรือร้นนะที่ท่านชมนะกระตือรือร้นว่ามีการพัฒนานะจ๊ะครับแล้วมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชัดเจนตรงไหนที่เราว่าเออมั่นใจได้แล้วกับเรามีอะไรที่เราพลาดตรงไหนมากคนเราก็ต้องมีข้อดีข้อเสียแล้วข้อเสียก็คือความขี้เกียจของเราก็คือกิจกรรมสำคัญสำคัญครับเราก็ต้องมาร่วมถ้าเราไม่มีจิตยินดีมันก็ทำให้สิ่งนั้นไม่มีคุณค่าครับถ้าเราไม่มีจิตยินดีสิ่งนั้นก็จะไม่มีคุณค่านะครับน้องๆครับก็พี่เขาให้ขอว่าขอจบการประชุมนะครับไงครับลูกชายครับรู้สึกยังไงบ้างครับว่าครั้งงานวันแม่กับงานวันครูเรามีการพัฒนาด้านไหนบ้างครับการตีคล้องครับให้พร้อมๆกับให้พร้อมๆกับเพื่อนครับผมเรารู้สึกยังไงบ้างครับที่เพื่อนพอเราเพื่อนตีพลาดถ้าเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็มีหัวร้อนครับหัวร้อนใช่ไหมครับก็ทำใจเอานะครับเราได้แล้วก็ตีแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้เดี๋ยวน้าเขาก็จะติวเขาเพื่อนให้ครับแล้วงานไอ้ที่เรามีร้องเพลงกับไอ้บทสวดให้ครูเนาะเรารู้สึกยังไงบ้างครับว่ามันยากอะไรหรือเปล่าเข้าใจตรงไหนไหมแล้วก็คีย์เสียงอะไรก็ต้องให้เร่งขึ้นตลอดเลยของฝั่งผู้ชายรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าตัวเองยังเสียงไม่ค่อยดีครับครับผมแล้วเรารู้สึกว่าเราพลาดตรงไหนบ้างไหมครับตรงเสียงครับแล้วก็การตีคล้องยังไม่คล้องกับเพื่อนเท่าไหร่ครับผมแล้วสุดท้ายที่เราประทับใจอะไรในหมู่โดยรวมครับที่มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ให้ความร่วมมือกันครับก็ประทับใจที่ทุกคนช่วยกันทำทุกอย่างให้มันพร้อมๆกันครับครับก็น้องเขาประทับใจที่ทุกคนทำทุกอย่างให้มันดีพร้อมๆกันนะครับถ้าเราทำทุกอย่างพร้อมกันมันก็จะดีใช่ไหมครับครับครับขอบคุณน้องซันมากครับสาธุครับรู้สึกประทับใจในหลายๆความหมายครับโดยเฉพาะหมู่กลุ่มครับก็ดีครับผมก็สุดท้ายนี้ก็จะให้น้าๆเขาให้เนี่ยคิดธรรมะกระตุกจิตกระชากใจน้องๆเล็กน้อยนะครับขอเชิญน้าครับสำหรับพี่หรือน้านะคะก็เรียกทั้งพี่ทั้งน้าก็เป็นทั้งสองอย่างก็วันนี้ก็เป็นวันแรกเนาะกับการที่เราเริ่มซ้อมวันนี้ก็จะมีอุปสรรคเยอะหน่อยเพราะว่าวันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเราเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดมันก็จะยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ว่าโดยรวมพี่ก็ถือว่าก็ให้ผ่านอยู่นะคะเพราะว่าพอบอกพอเตือนเงี้ยน้องก็คือปรับให้แต่ก็ร้องเพราะร้องเพี้ยนไม่เป็นไรนะคะเราไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าอยากให้น้องๆแบบช่วยกันร้องนิดนึงร้องออกมาจากความรู้สึกเพื่อมอบให้ครูมากกว่าพอเราผ่านงานวันแม่ครับเราก็จะเห็นข้อบกพร่องในงานนั้นใช่ไหมแล้วเราก็จะเอามาปรับในงานต่อไปมันเราเห็นข้อบกพร่องว่าจุดไหนที่มันเป็นข้อบกพร่องเราก็เอากลับมาแก้ให้มันดีขึ้นแต่ก็วันนี้เป็นวันแรกนั่นแหละเนาะมันก็จะแบบวุ่นวายนิดนึงมันยังไม่ลงตัวแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ต้องมาลองดูกันว่าน้องๆจะทำได้ดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะน้อยลงก็อยู่ที่น้องๆ นะคะแต่ก็ฝากให้น้องก็ให้ตั้งใจก็คือทำด้วยความตั้งใจมันก็จะดีกว่าครับนะครับก็บอกว่าให้ทำด้วยความตั้งใจนะครับถ้าอะไรที่เราไม่ตั้งใจสิ่งนั้นในตัวเราก็จะไม่มีคุณค่าจากที่พี่ภูมิได้ให้คติเนี่ยทำกระตุกจิตกระชากใจนะครับพี่ก็ชัดเจนอย่างหนึ่งกับการที่มาซ้อมน้องๆวันนี้เนาะซ้อมเลยใช่ไหมค่ะ
ก็คิดว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราฝึกฝนแล้วก็ตั้งใจทำไม่ว่าน้องๆจะมาจากอะไรก็ตามแต่ถ้าเราตั้งใจฝึกฝนเราก็ทำได้วันนี้นะก็อยู่ข้างๆก็เป็นความรู้สึกที่เห็นน้องๆแล้วเราก็นึกถึงตัวเองตอนที่เป็นเด็กอะสมัยที่เป็นนักเรียนสมัยที่แบบยังละอ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ไม่ได้เข้าใจนะว่าเราจะโตไปในทิศทางไหนเราก็นึกไม่ออกหรอกแต่พอวันนี้ที่มานั่งดูน้องอะเรารู้สึกว่านี่แหละคือเยาวชนอะไรเงี้ยเยาวชนของชาติเยาวชนชัดเจนขึ้นมาเราเรามาถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้วอันเนี้ยที่น้าโตขึ้นมาอยู่กับพวกหนูๆเนี่ยน้าก็ได้เห็นพัฒนาการของแต่ละคนแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยคือเยาวชนที่เราต้องดูแลแล้วก็อยู่กับเขาเหมือนที่พี่ขุยก็อยู่วัดต่อแล้วก็ดูแลพวกผมที่เป็นฝ่ายชายประทับใจไม่พูดถึงในเนื้อของการร้องได้ไม่ได้ดีไม่ดีอันนี้ไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือการที่เรามารวมกันตรงนี้เราตั้งใจที่จะทำตรงนี้ให้กับครูก็ถือให้คิดซะว่านี่ก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตเราอาจจะไม่ได้อยู่จนถึงปีหน้าบางคนอาจจะไม่ได้อยู่จนถึงปีหน้าเราก็ถือว่าเนี่ยคือครั้งหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้กับครูของที่นี่ก็อยากให้ระลึกถึงครูกว่าเขาจะดูแลเราได้แต่ละคนแต่ละอย่างธรรมดาที่ไหนใช่ไหมพี่กีตาร์กว่าจะโตมาได้แม่นะครับนะเขาก็ให้เหมือนเดิมนะครับงานมันแม่ก็ทำด้วยใจที่รักแม่นะครับงานมันครูก็ทำด้วยใจที่เคารพและบูชาครูที่ดูแลเรามานะครับเราเหมือนที่พี่ครูพูดนะครับถ้าเราไม่ทำสิ่งใดด้วยใจตัวเราและสิ่งนั้นก็จะไร้ค่านะครับผมวันจริงนะครับขอให้มีใจเกือบเต็มร้อยเอาเผื่อเลยครับมีใจให้ครูเกินร้อยเลยกิจกรรมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทั้งตีกลองร้องเพลงแล้วก็บทสวดนะครับก็ให้ทำเต็มที่ครับทำเกินร้อยนะครับเพราะว่าวันจริงอาจจะดรอปลงหรืออาจจะได้มากกว่าเดิมก็ดีครับก็วันนี้พี่ก็ประทับใจน้องๆทุกคนนะครับที่มีการพัฒนาแล้วก็ครั้งนี้ก็รู้สึกว่าน้องๆตีคล้องตีฉาบตีฉาบพี่ไม่ห่วงหรอกพี่เบาใจแล้วแต่ว่าตีคล้องนี่พี่ก็ปลงเปลงปงเปลงนอได้ยินแต่ว่าอย่างน้อยน้องก็ตีจบนะครับน้องไม่พลาดแล้วก็ถึงพลาดน้องก็ยังเข้าจังหวะเข้ามาที่เดิมได้ก็ประทับใจนะครับก็นี่แหละครับที่พัฒนาขึ้นให้พัฒนาขึ้นนี่คือเราไม่ทะเลาะกันเหมือนครั้งที่แล้วก็วันแม่ก็จะมีแบบเฮ้ยทำไมตีมึง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 อันนี้น้อยลงหรือแทบไม่มีเลยแค่วันแรกก็เป็นอย่างนี้พี่ประทับใจมากนะครับก็ขอให้รักษาแบบนี้ต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับI'm not afraid to die.
สี